การที่คุณทักษิณประกาศกลับบ้านนะครับมีทั้งคนที่ยินดีมีทั้งคนที่ไม่ยินดีเดี๋ยวเรามาฟังในฝั่งของคนเพื่อไทยกันบ้างนะครับว่าการที่คุณทักษิณประกาศกลับมาประเทศไทยเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรนะฮะจะทำให้ประเทศไทยดีขึ้นไหมช่วงนี้ชวนคุณชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบนะครับหรือว่าคุณชูกุ่ยอดีตส.ส.เพื่อไทยมาคุยกันหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชูวิทย์น่าจะทราบข่าวแล้วแหละหลังจากที่คุณทักษิณประกาศกลับไทยเป็นยังไงบ้างฮะความรู้สึกแรกตอนได้ยินข่าวว่าเอาละคุณทักษิณจะกลับมาประเทศไทยแล้วนะเป็นยังไงบ้างครับก็เราได้จัดงานนะครับจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้พี่โทนี่คือท่านทักษิณเนี่ยเราก็จัดกันทุกปีครับเราก็จัดกันทุกปีและในวันที่26ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเรานำโดยท่านประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยคือท่านเกียงกตินันท์แล้วก็สสอุบลราชธานีสสอำนาจเจริญสสยโสธรนะครับก็ได้จัดงานวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาและในขณะเดียวกันหลังจากที่เราทำบุญแล้วก็พระให้พรเสร็จแล้วเนี่ยท่านอดีตนายกทักษิณก็ได้คุยกับพวกเราก็ถือโอกาสขอบคุณพี่น้องประชาชนครอบครัวเพื่อไทยอุบลราชธานียโสธรอำนาจที่จัดงานให้ท่านนะครับแล้วท่านก็บอกว่าปีนี้คงเป็นการจัดงานวันเกิดครั้งสุดท้ายที่ท่านอยู่เมืองนอกเจ้าของวันเกิดไม่อยู่ปีหน้าคงไม่ได้จัดอีกแล้วเพราะท่านจะกลับบ้านแล้วจะกลับวันไหนเดี๋ยวฟังคุณอิงเป็นคนบอกตอนสายๆเราก็รู้แล้วว่าท่านจะกลับวันที่10สิงหาคมนะครับก็รู้มาเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับตอนที่รู้มาเนี่ยว่าจะกลับเนี่ยคุณชูวิทย์ในฐานะผมจำได้คุณชูวิทย์เคยให้สัมภาษณ์กับผมบอกว่าโอ้หลวงพ่อทักษิณนี่แน่นอนนะกลับมานี่เศรษฐกิจไทยดีแน่ของดีแน่ยังยืนยันคำนั้นไหมครับก็ยังยืนยันครับว่าหลวงพ่อทักษิณเนี่ยนะครับจะอยู่ในฐานะอะไรเนี่ยผมก็เชื่อว่ามั่นว่าท่านสามารถที่จะเป็นมันสมองให้กับคนไทยเป็นมันสมองให้กับนักการเมืองนะครับในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ดีขึ้นเหมือนกับอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างครับว่าใครจะนับถือหลวงพ่อไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติของทุกคนแต่พวกผมเนี่ยก็ยังนับถือหลวงพ่อทักษิณซึ่งท่านก็ให้เศรษฐกิจฟื้นให้พี่น้องประชาชนที่ทำมาค้าขายได้ค้าขายดีการจะค้าขายดีเนี่ยนะครับก็ต้องให้พืชผลการเกษตรมีราคาถ้าพืชผลการเกษตรมีราคานะครับเศรษฐกิจมันก็ดีพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักไทยเนี่ยมาบริหารบ้านเมืองคราวใดเนี่ยก็บอกได้เลยครับว่าเศรษฐกิจดีเพราะราคาพืชผลการเกษตรดีนะครับก็เชื่อว่าถ้าท่านทักษิณกลับมาก็จะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับพวกเราก็ดีใจครับที่ท่านได้จะได้กลับบ้านนะครับครับคุณชูวิทย์แต่ว่าด้านหนึ่งเนี่ยผมเท่าที่ผมฟังมาหลายคนเขาก็เป็นห่วงนะว่าคุณทักษิณเองก่อนหน้านี้ที่มีความพยายามจะกลับบ้านเนี่ยก็เหมือนจะถูกหลอกมาหลายครั้งครั้งนี้นี่คุณชูวิทย์ผมถามในฐานะคนเพื่อไทยในกังวลไหมว่ากลับมาแล้วจะกลับได้จริงหรือเปล่าจะมีคนมาหลอกคุณทักษิณหรือเปล่ากังวลไหมก็อยากจะบอกครับว่าโดยปกติประชาชนเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่บ้านนอกอยู่ชนบทก็ไม่เคยเห็นกรุงเทพหรอกครับไม่เคยเห็นกรุงเทพแต่พอสร้างหลักปักฐานครอบครัวพอมีอันจะกินหรือลำบากลูกเต้าก็เรียนสูงลูกเต้าก็ไปแสวงหาก็ไปทำงานกรุงเทพพอไปทำงานกรุงเทพปักหลักปักฐานดีค้าขายร่ำรวย
ก็มาชวนพ่อกับแม่ไปอยู่ด้วยคนบ้านนอกไปอยู่กรุงเทพนี่ก็เออมันน่าจะดีแต่พอไปได้สองสามวันมันเริ่มจะไม่ดีละคิดถึงเพื่อนที่อยู่บ้านนอกนะครับพอไปได้สักเดือนเนี่ยก็จะเขี้ยวเข็นแล้วว่าพากูกลับบ้านพากูกลับบ้านลูกก็จะรอพ่อว่าอาทิตย์หน้าค่อยกลับเออก็รออาทิตย์หน้าโอ้ผมไม่ว่างนะพ่อเดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้าค่อยกลับก็จะรอให้ผู้เฒ่าผู้แก่ดีใจว่าจะได้กลับบ้านนี่ก็เหมือนกันท่านทักษิณก็บอกว่าจะกลับบ้านจะกลับบ้านมาหลายรอบแล้วแต่รอบนี้เนี่ยพวกผมก็เชื่อว่าท่านคงกลับจริงๆนะครับเพราะว่าอายุท่านก็มากแล้วนะครับก็อยากจะกลับบ้านแล้วเสร็จแล้วนี่ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยคนที่มีอายุเนี่ยรักลูกไม่เท่าไหร่นะครับแต่รักหลานนี่ปานดวงใจรักลูกไม่เท่าไหร่รักหลานปานดวงใจวันนี้ก็อยากมาเลี้ยงหลานท่านมาเลี้ยงหลานท่านก็เป็นผู้เฒ่าคนหนึ่งแล้วก็มาเลี้ยงหลานใครอยากจะฟังนิทานใครอยากจะฟังปรัชญาใครอยากจะมีความรู้ท่านใครอยากจะได้แนวคิดก็แวะเวียนไปหาผู้เฒ่าท่านคงมีแนวทางที่ดีที่แนะนำเราให้เดินทางในทางที่ถูกผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนไทยอ่ะนะครับอืมครับไม่ห่วงแล้วนะว่าจะมีใครมาหลอกว่ากลับมาแล้วสุดท้ายคือกลายเป็นแบบอ้าวไม่ได้เหมือนที่คุยกันไว้อะไรอย่างนี้ไม่ได้เป็นห่วงเรื่องนั้นแล้วนะไม่ได้ห่วงครับไม่ได้ห่วงครับครับครับโอเคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดคู่ขนานกันไปเหมือนกันคุณชูวิทย์คือในช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็เวลานี้เพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลด้วยแต่มันมีกระแสข่าวออกมาคือคนเขาก็คิดไปเหมือนกันว่าไอ้เรื่องรัฐบาลข้ามขั้วเนี่ยมันจะเกิดจริงหรือเปล่าคนเขากังวลคุณชีวิตในฐานะที่เป็นคนในเพื่อไทยเนี่ยได้ยินได้ฟังข่าวนี้หรือมีอะไรจะอธิบายเรื่องนี้ไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือวันนี้ครับก็กองเชียร์มันเยอะครับแต่กองเชียร์เยอะครับแต่ถามว่าการตั้งรัฐบาลทุกครั้งเนี่ยนะครับการตั้งรัฐบาลทุกครั้งเนี่ยพี่น้องประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งก็ไปเลือกตั้งแต่ส่วนการตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่เคยมีการตั้งรัฐบาลโดยมาออกสื่อนอกจากไปคุยกันเสร็จแล้วก็ให้ข่าวแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไปคุยกันที่ไหนเนี่ยโรงแรมดังๆตรงไหนก็นัดกันไปคุยกันก็ประชาชนก็ไม่เคยรู้แต่รอบนี้เนี่ยคุยกันตรงไหนเนี่ยกองเชียร์รู้หมดพอกองเชียร์รู้หมดเนี่ยซึ่งเรารณรงค์หาเสียงเราก็บอกแล้วครับว่าด้วยกติกาวันนี้เนี่ยเราจะก้าวข้ามกติการัฐธรรมนูญปี60นี่ยากมากซึ่งพี่น้องก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเขาเขียนไว้เพื่อกันคนชื่อทักษิณชินวัตรกลับมานะครับก็เลยมีสวเนี่ยไว้คอยยกมือสนับสนุนผู้ที่จะเป็นนายกถ้าเพื่อไทยไม่ได้เกิน250พี่น้องอย่าหวังว่าการตั้งรัฐบาลจะผ่านสองลุงไปได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยกระแสที่จากการไปหาเสียงนะครับพี่น้องก็ชอบเพื่อไทยบางคนก็ชอบก้าวไกลด้วยนโยบายบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ได้ 3,000 เสร็จแล้วก็จากโซเชียลเนี่ยก็บอกลูกหลานว่าพ่อกับแม่คุณเนี่ยมีสิทธิ์เลี้ยงดูคุณอย่างสุดความสามารถถ้าคุณอยากได้อะไรเนี่ยคุณก็ต้องได้เพราะว่าพ่อแม่คุณคลอดคุณมาแล้วคุณต้องได้แล้วคุณก็ไม่ต้องมีบุญคุณอะไรกับพ่อแม่หรอกคุณก็ไม่ต้องส่งเสียพ่อแม่ต่อไปเพราะว่าถ้าพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะจ่ายเงินเดือนให้พ่อแม่คุณคนละ 3,000 ทีนี้พวกที่อยู่กรุงเทพเนี่ยมันก็ไม่อยากส่งเงินมาให้พ่อให้แม่เพราะอยากเลี้ยงดูเมียกับลูกของตัวเองก็เลยโทรบอกพ่อกับแม่ว่าแม่ช่วยเลือกก้าวไกลนะเจ้าจะได้ 3,000 พ่อช่วยเลือกก้าวไกลนะเจ้าจะได้ 3,000 มันก็เลยเป็นกระแสที่พรรคก้าวไกลชนะถล่มทลายในชนบทในกรุงเทพนะครับก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าสองพักรวมกันรวมอีก6พักเล็ก
รวมกันก็ได้312ถึงจะเสนอคุณพิธาไปสัก 3-4 ครั้งมันก็ไปไม่ได้พอมาเสนอเพื่อไทยก็ถามว่าวันนี้เนี่ยทุกคนทุกพรรคชอบเพื่อไทยไหมบอกชอบแต่ถ้ามีก้าวไกลอยู่ผมไม่ไปถ้ามีก้าวไกลอยู่ผมไม่ไปมันก็ติดกับดักตรงนี้เสร็จแล้วถามสว.ว่าสว.จะเลือกพวกผมไหมถ้าผมเปลี่ยนจากก้าวไกลเป็นเพื่อไทยเขาบอกว่าเลือกถ้าเพื่อไทยไม่มีก้าวไกลถ้ามีก้าวไกลเขาก็ไม่เลือกสุดท้ายเสนอใครไปพรรคเพื่อไทยไปก็จะได้300กว่าซึ่งไม่ก้าวข้าม376แน่นอนแล้ววันนี้ก้าวไกลก็บอกว่าถ้างั้นเพื่อไทยไปช่วยหาเพื่อนหน่อยสิไปช่วยหาเพื่อนมาสนับสนุนเราให้มันเกิน376หน่อยเพราะเราหมดปัญญาแล้วเราหาไม่ได้หรอกแล้วพรรคเพื่อไทยก็ไปชวนพรรคภูมิใจไทยมาคุยว่าถ้ามาร่วมกันได้ไหมมาร่วมกันได้ไหมที่คุณบอกว่าถ้าก้าวไกลเขาถอน112ออกเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็จะโหวตให้หมดทุกคนเนี่ยยังยึดนี้อยู่ไหมพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่ายินดีสนับสนุนเพื่อไทย100%แต่ถ้ามีก้าวไกลผมก็ไม่เอาอันนี้เราก็ได้รับฟังแล้วก็ออกสื่อให้พี่น้องดูแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปพบพลังประชารัฐซึ่งพบพลังประชารัฐหนักเลยแฟนคลับก้าวไกลเนี่ยเอาแป้งเมื่อวานที่พรรคเพื่อไทยถามว่าวันนี้ถ้าคุณอยากเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณก็ต้องบอกพวกลูกน้องคุณพวกที่สนับสนุนคุณว่าอย่าไปกวนเขาขณะนี้เพื่อไทยกำลังไปหาคะแนนให้เราอย่าไปกวนเขาขณะนี้เนี่ยเรายังอยากได้คะแนนจากพวกนี้อยู่เนี่ยคุณไม่บอกลูกคุณเลยให้ลูกคุณเที่ยวไปด่าคนเฒ่าคนแก่อยู่นั่นแล้วคุณจะได้คะแนนจากไหนอ่ะเราก็ทำงานยากทีนี้ในขณะเพื่อไทยนี่เดินสายคุยกับพรรคต่างๆเพื่อจะมารวมคะแนนให้เราจัดตั้งรัฐบาลได้สุดท้ายก็เป็นสิ่งที่ยากมากๆในการตั้งรัฐบาลรอบนี้เดินหน้าก็ติดถอยหลังก็ติดนะครับซึ่งผมก็อยากบอกพี่น้องประชาชนว่าช่วยกันคิดหน่อยว่าจะเดินแบบไหนถ้าบอกว่าแบบก้าวไกลว่ารอก่อนก็ได้รอก่อนก็ได้สัก10เดือนถามว่าประเทศมันรอไม่ได้ครับประเทศมันรอไม่ได้งบประมาณมันรอไม่ได้คนที่ว่ารอก่อนยังมีอยู่มีกินนะครับแต่คนจนคนทุกคนยากอยู่ตามชนบทเนี่ยมันรอไม่ได้มันรอไม่ได้นะครับคนที่บอกว่ารอได้รอได้เนี่ย10เดือนจริงๆมันไม่ใช่10เดือนกว่าจะเลือกตั้งสว.ใหม่สว.เก่าก็รักษาการไปนะครับเสร็จแล้วใครได้ดีก็ลุงตู่ได้ดีลุงตู่ก็ยังอยู่ต่อเหมือนเดิมอีกปีกว่างบประมาณประเทศก็เดินไม่ได้นะครับเดินหน้าก็ติดถอยหลังก็ติดครับแล้วในมุมคุณชูวิทย์เนี่ยมันควรจะออกทางไหนมันหมายถึงว่าก้าวไกลควรจะถอยอย่างเงี้ยเหรอควรจะเสียสละอย่างเงี้ยเหรอหรือว่ายังไงครับเพื่อให้มันเดินไปได้หรือสุดท้ายแล้วด้วยความที่มันติดล็อกกันอย่างนี้ก็เพื่อไทยจำเป็นต้องข้ามขั้วไปจับไปอีกฝั่งนึงมันควรจะเป็นแบบไหนในมุมคุณชูวิทย์คือวันนี้มันไม่ใช่ข้ามขั้ววันนี้มันไม่ใช่ข้ามขั้วถามว่าวันนี้ถ้าพรรคที่หนึ่งจัดไม่ได้ครับพรรคที่สองก็ต้องจัดซึ่งการเลือกตั้งถ้าเราคงจะเห็นนะครับว่าพรรคที่หนึ่งที่สองไม่เคยจับกันหรอกมีแต่พรรคที่หนึ่งกับพรรคที่สามพรรคที่สองก็แย่งจัดรัฐบาลอย่างที่เที่ยวที่ผ่านมาพรรคที่หนึ่งคือเพื่อไทยที่สองคือพลังประชารัฐเขาก็แย่งกันจัดใครรวมกันก่อนคนนั้นก็ชนะวันนั้นเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลอยู่ก็มีพรรคกิจสังคมอ่ะมี10กว่าคนก็ต่อรองหน้าต่อรองหลังป๋าหนอก็คุยข้างบนท่านสนั่นก็คุยข้างล่างสุดท้ายพุทธของพรรคกิจสังคมก็แวบไปเอารวมกับท่านสนั่นกับประชาธิปัตย์ก็ตั้งรัฐบาลไงก็แย่งกันไปแย่งกันมาถามว่าประโยชน์เกิดขึ้นถ้าตั้งรัฐบาลเร็วประโยชน์เกิดขึ้นกับประชาชนนะครับถามว่าจะเอาใครมาร่วมผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่านายกรัฐมนตรีนี่คือคนของพรรคเพื่อไทยนโยบายต่างๆก็ต้องเกิดจากพรรคเพื่อไทยที่ได้ไปคุยกับพี่น้องไว้ว่าเอาละถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยรับประกันได้ว่าเศรษฐกิจฟื้นแน่นอนโดยจะมีเงินดิจิตอล500,000 ล้าน 2ราคาน้ำมันราคาไฟฟ้าราคาแก๊สลดทันที 3เร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้กับพี่น้องประชาชน50 ล้านไร่เราก็จะเร่งทำถ้าเราทำได้เศรษฐกิจก็ฟื้นนะครับ
ก็จะมีทรงนี้แต่ถ้าไม่ทำเลยไม่จัดอะไรเลยคาราคาซังไปนี่ตัวเล็กตัวน้อยนี่ตายหมดเลยต่างประเทศก็ไม่เข้ามาออกไปนอกประเทศก็ไม่ได้เงินบริหารประเทศก็ไม่มีร้านห้างร้านต่างๆต้องปิดหมดจะเอาภาษีจากไหนล่ะครับครับโอ้แสดงว่าแบบนี้เท่าที่ผมฟังจากความคิดคุณชูวิทย์เนี่ยคือสมมุตินะสมมุติในกรณีข้างหน้าจริงๆมันมีความจำเป็นจริงๆต้องจับข้ามขั้วคุณชูวิทย์มองว่าไม่มีปัญหาเพราะยังไงนายกก็ต้องเป็นของเพื่อไทยถูกไหมเราก็ยังคอนโทรลได้หมดคือวันนี้นี่จะจับกับก้าวไกลหรือจะจับข้ามขั้วก็ต้องใช้นโยบายของพรรคเพื่อไทยเหมือนกับก้าวไกลจะจัดรัฐบาลเนี่ยเราไม่ได้ไปแทรกแซงก้าวไกลนะครับว่าคุณจะต้องเอาดิจิตอลเข้าไปนะคุณจะต้องเอานี่เข้าไปนะคุณจะต้องเอานี้เข้าไปเราไม่ได้ไปก้าวไกลเพราะเขาคือนายกเราไปรวมเขาให้มันเกิน376พอเขาเป็นรัฐบาลเขาเป็นนายกแล้วนี่เขาจะทำอะไรเขาต้องทำตามนโยบายที่เขาได้ประกาศกับพี่น้องประชาชนก่อนนะครับวันนี้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยรวมเสียงได้เกิน376เราก็ต้องทำตามนโยบายที่เราไปประกาศใครจะมาร่วมรัฐบาลต้องฟังฉันถ้าไม่เอาตามฉันไม่ให้ร่วมมันต้องแบบนี้ครับถามว่าคนจะชอบมีไหมมีคนไม่ชอบมีไหมมีทุกการตั้งรัฐบาลมีแบบนี้แต่ว่าไม่เคยออกสื่อมากมายขนาดนี้ไงครับผมถามอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวคุณชูวิทย์นะสมมตินะถ้ามีพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติมาร่วมจริงๆคุณชูวิทย์รับได้ไหมอันนี้ส่วนตัวคือวันนี้นี่เราคงไม่ต้องรวมมาหมดก็ได้ไม่ต้องรวมมาหมดก็ได้คะแนนมันเกิน250ขึ้นไปรัฐบาลอยู่ได้เนี่ยเราไม่ต้องจำเป็นต้องเอามาทั้งหมดไม่จำเป็นต้องเอามาทั้งหมดใครรับเราได้ก็มาใครรับเราได้เราก็ไม่เอาอ๋อโอเคแปดพักนี่ยังอยู่กับเรากี่พักว่ามาแปดพักอยู่เรากี่พักได้กี่คนขาดอีกกี่คนจะเอาใครมาใส่แต่วันนี้มันยากตรงที่ว่าถ้าก้าวไกลออกไปเนี่ยเอาพรรคอื่นมาแทนเนี่ยมันต้อง3พรรคถึงจะแทนได้เพราะก้าวไกลมันได้เสียงที่1คะแนนมันเยอะโอเคผมถามทิ้งท้ายอย่างนี้แล้วกันคุณชูวิทย์ในความคิดคุณชูวิทย์เนี่ยจินตนาการของรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยในความคิดคุณชูวิทย์นะคิดว่ายังมีก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลร่วมกันมั้ยจินตนาการภาพว่ายังไงคือวันนี้รัฐบาลถ้ามีก้าวไกลอยู่นี่ผมเชื่อมั่นว่าตั้งรัฐบาลไม่ได้ถ้ามีก้าวไกลอยู่ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีสว.อยู่ในมือเราเราจะเอาที่ไหนมาตั้งรัฐบาลคะแนนเราไม่ถึงอ่ะแล้ววันนี้ก็ต้องโดนสอยไปเรื่อยๆวันละคนละคนละคนด้วยคดีที่เราไม่ได้ดูตั้งแต่แรกก็จะโดนสอยไปคะแนนก็จะลดลงยื้อไปนานๆกกต.กรรมการก็จะเห็นว่าคนนั้นก็มีความผิดคนนี้ก็มีความผิดเนี่ยซึ่งความผิดเนี่ยเขาห้ามสมัครตั้งแต่แรกแต่ไม่พากันดูนะครับก็เอาคนมาสมัครแล้วคะแนนก็ลดลงถามว่าถ้ามีปัญญาเนี่ยวันนี้เนี่ยคนที่จะสามารถนำพาให้สว.มาเลือกเราได้จะมีใครอ่ะก็มีลุงป้อมเพราะแกมีสว.อยู่ในมือเรารู้อยู่แล้วว่า7-80คนถ้าลุงป้อมมาเนี่ยคะแนนมันได้500เลยนะครับแต่เรายังไม่ได้ยืนยันนะครับว่าต้องเอาลุงป้อมนะครับแต่ว่าเสนอให้ฟังนะครับ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 โอเคพอจะเห็นภาพแล้วคุณชูวิทย์ขอบคุณมากที่มาคุยกันเดี๋ยววันหลังไว้จะคุยกับลูกสาวครับได้ลูกสาวนี่ครับคุยกับคุณชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบหรือว่าคุณชูวิทย์กุ๋ยนะครับอดีตส.ส.อุบลพรรคเพื่อไทยนะฮะก็ชวนมาประเมินการกลับบ้านของคุณทักษิณแล้วก็พูดถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะกรณีของข่าวลือด้วยนะครับหรือกรณีของรายงานข่าวการจับขั้วเอาฝั่งตรงข้ามเข้ามาคุณชูวิทย์ก็บอกว่าคือมันเป็นเรื่องของกติกาด้วยที่มันทำให้มันเกิดเงื่อนไขแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือเชื่อว่าถ้าก้าวไกลยังอยู่ใน8พรรคด้วยกันเนี่ยโอกาสที่ตั้งรัฐบาลเนี่ยมันยากนะเพราะว่าสว.เขาไม่รับก้าวไกลแล้วก็หลายพรรคการเมืองก็ไม่รับก้าวไกลนะครับก็ถ้ากรณีว่าเอาลุงป้อมเข้ามามันก็มีอาจจะมีโอกาสแต่ก็ยังไม่ยืนยันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณชูวิทย์ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับเราไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะก็รอติดตามนี่เป็นมุมนึงนะครับแต่หลักๆคุณชูวิทย์บอกประเทศไทยถ้าได้คุณทักษิณกลับมาเนี่ยยังไงมันก็ดีอยู่แล้ว
นะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ